สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมกลับมาเหมือนที่บอกไว้เป็นอะไรกูสำลักความสุขอยู่อ๋อก็คือบอกแล้วว่าทางสปอนเซอร์ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะส่งของใหญ่มาให้เรารีวิวนะครับผมนั่นก็คือค่ายไหนออกเสียงสิIron Studio นี่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเรากำลังรีวิวกัปตันอเมริกาหุยใหญ่ขนาดนี้ครับครับนี่โอ้โหกล่องใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเลยเป็นเกียรติมากเลยใช่ครับใหญ่เต็มบางบทบางหน้าตาหมดเลยคือเดี๋ยวเราก็ต้องเอากล่องออกก่อนนะหมุนกล่องนะเอ้าเอายังอยู่อีกเหรอเนี่ยพี่ยังอยู่เนี่ยมาเฝ้าของอ่ะเฝ้าของเฝ้าของโอ้นึกว่ากลับไปแล้วพี่โอ้ของมันใหญ่ใช่ไหมของมันใหญ่ของเดี๋ยวห่างมันปีกฮะก่อนที่เราจะเปิดอันนี้ก็คือเป็น Ion Studio ขนาด1ต่อ10อยู่ใช่ไหมครับใช่แต่ดูลุคของมันนี่ดูลังโฟมมันอ่ะเพราะมันคือฮาร์ปเตอร์มันต้องตัวใหญ่ไงเดี๋ยวของพังเดี๋ยวของพังเดี๋ยวเขาไม่ได้ให้เขามานั่งเฝ้าพี่ของใหญ่หน้าพี่แดงนี่คือเขาไม่ได้ดีใจเขาโกรธพี่โอเคครับเปิดโชอบมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มประกอบเลยไหมเริ่มประกอบเป็นไรเมายาอยากได้อีกแล้วขอดิอยู่เจ้าของอยู่ข้างๆเองมันเกินกูฟีด้าขอดิถ้าทางดูถ้าทางขอไม่ท่าจะได้ใหญ่ไปโอ้โหใหญ่ไปเทปนี้เหมือนมีผู้ปกครองนั่งอยู่ด้วยโอเคมาเถิดมาเริ่มจากอะไรเริ่มจากฐานก่อนนี่ให้ฐานลองมาอย่างนี้นะครับก็เพราะว่ามันจะมีเอาไปต่อได้นะใช่เหมือนที่บอกว่ามันจะเป็นฉากใน Infinity War ใช่ไหมใช่ที่สงครามที่วากันดาคือมันเป็นเหมือนที่ลองอ่ะใช่ฐานนี่แบบออกแบบก็ยังอยู่ในวากันดาใช่หนานวากันดาก็จะเป็นแท่นหินนี่เฮ้ยมันหมุนได้แบบประจันหมุนได้สงสัยมันทำตูดไอ้นี่เปล่าวะเป็นเคิร์ฟมาเปล่าวะเฮ้ยผมเดี๋ยวหมุนเยอะดิอ่ะไม่ดูเจ้าของเจ้าของแบบเฮ้ยเล่นหมุนจะไม่เกรงใจเจ้าของเลยถึงว่าพี่เขาไม่ยอมกลับบ้านแล้วทีแต่ดูเรามาที่เล็กๆก็คือจะเป็นนี่ใช่ไอพ่นไอพ่นถือรองเท้านี่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอออนสตูดิโอเนี่ยมันแบบถึงงานปั้นจะเป็น1/10แต่นี่มันเป็นแม่เหล็กใช่เป็นแม่ประกบด้วยแม่เหล็กนะน่าจะเป็นแบบว่าเป็นธรรมเนียมของพวกงานปั้นแล้วมั้งใช่ไหมเข้าเดือยด้วยแม่เหล็กโอเคเดี๋ยวยกของใหญ่อะไรใช่แล้วนะต้องขอพื้นที่นิดนึงนะเพราะว่ามันต้องไม่ใช่ที่เดี๋ยวสัญญาก่อนถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยพี่รับผิดชอบเอ้าหาด้วยถ่ายรายการเดียวกันนะไม่ผมกับพี่อะไรเราไม่เกี่ยวมึงพูดอย่างนี้แล้วกูจะกล้ายกปะล่ะงั้นก็ให้พี่เอาเลยยกเองไหมโอเคมาอยกออกไปเลยเดี๋ยวผมยกฟองออกให้โอ้โหผมเอาอันนี้วางอันนี้มาเอาไอ้พ่นวางไอ้พ่นวางเอาโฟมออกอะไรไปวางตรงไหนอ๋อเสียบรูครับเสียบเข้ารูครับโอเคไปมาเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่ให้ผมไม่อยากจับแล้วผมมีประวัติไม่ค่อยดีลงล็อกอ๋อมันต้องเอาไอ้พ่นเสียบเข้าไปในรูนี้ก่อนมันเป็นท่าแบบท่าพุ่งอะไรเงี้ยแน่นโอเคมิดด้ามิดด้ามิดแล้วมิดแล้วโอ้โหเสียวนะมิดปุ๊บเสียวปั๊บเลยนะโอ้ยเสียวสุดแล้วแต่ตอนยัดแล้วคือหาน้ำยาอะไรเทลงไปในรูก่อนใช่ไหมมันจะได้ลื่นลงไปอุ้ยผมจะเอาวาสลีนมาทาเหรอเฮ้ยทามันทายากมากอ่ะยากดิเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านข้างว่ามันกระโจนออกด้านข้างเลยนะมันออกแบบว่าโน้มไปข้างหน้าเลยนะโอ้โหนี่เลยคนดูตอนนี้อยากรู้แล้วแม่งราคาถึง50,000หรือเปล่าเดาก่อนขอเดาก่อนเลยเดาก่อนมึงให้เท่าไหร่ผมว่าตัวนี้มีประมาณ15,000ถ้าพีทันนะพีทันนะเขามันออกมาแล้วไงตัวเนี้ยอ่ะใกล้ๆกับมึงอ่ะกูให้18,000อ่ะ18,000 18,000เลยเหรอเออให้18,000ชอบมาก15,000-18,000อ่ะครับราคาตอนพีแรกๆก็ราวๆ8,000กว่าเองเฮ้ยเฮ้ยเขาท่าแต่ถ้าพูดถึงราคาตอนนี้เนี่ยก็อีกเรื่องนึงใช่ครับอีกเรื่องนึงครับซึ่งมันก็ไม่มีแล้วแหละไม่มีแล้วแหละใช่สมมติผมถึงต้องมานั่งเฝ้าไงอ๋อถึงว่าอันนี้พี่เลยบอกคือมันไม่รีใช่ไหมพี่ไม่รีครับไม่มีรีแน่นอนหมดแล้วหมดเลยครับ
ี่ยครับถ้าเจอก็คว้าขวาขอขวาไว้อ่ะครับขวาไว้เนาะโอ้โหได้แบบรายละเอียดแม่งคือถ้าอยากได้ตอนนี้ต้องทำใจใช่ไหมทำใจครับทำใจถามซื้อผมก็ไม่ขายนะถ้าเงินไม่ถึงโอ้หยอกคือใครอยากได้ก็ลองไปติดต่อกันเองใช่ลองหาดูครับคือแบบโหดูฐานแบบดูข้างหลังผมชอบตรงนี้มันเป็นโคลนเห็นป่ะใช่เพราะมันสู้อยู่ในนี้เพื่อนคิดผุนคิดดินกระเด็นขึ้นมาเออแบบมันก็มีนะกระจายอยู่ที่ทั่วไปอ่ะคือใส่ใจรายละเอียดดีอ่ะดีเลยอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีไฟนะตัวนี้มันแบบนี่เลยไม่มีไฟไม่มีไฟอุ้ยถ้ามีไฟคงไม่ใช่ 8,000 เนาะถ้ามีไฟก็เนาะถ้ามีไฟน่าจะเกินแล้วแหละเอาเผื่อนี่ไงดึงช่วงบนแล้วใส่แท่งลงไปอะไรแล้วมีไฟตรงอกอะไรเงี้ยอย่างพี่ก้าทำสีแล้วคิดว่าสีมันเป็นไงครับอุ้ยรายละเอียดเยอะนะรายละเอียดเยอะนะถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยอาจรู้สึกจะมองว่าสีแดงมันอาจจะไม่ได้เข้มมากไม่ได้เข้มมากเพราะว่าโดยปกติเวลาที่เราทำหรือว่าถ้าเทียบกับงานที่เราทำหรือเห็นน้องมอบบ่อยแดงมันจะค่อนข้างเข้มแต่เนี้ยแดงอ่ะมันจะออกโทนสว่างกว่าเออใช่เพราะตัวงานค่ายอื่นจะออกเป็นแดงแบบเลือดหมูนิดนึงไหมเออมันจะกำเลยอ่ะกำหน่อยแต่นี่จะอยู่ในโทนสว่างก็ถือเป็นตัวแรครับตัวแรน่าจะ1:10เนี่ยตัวนี้ตอนนี้นะฮะก็แรที่สุดแล้วก็แพงที่สุดแล้วผมว่าเนี่ยมันพุ่งแล้วแบบเดือยด้วยว่าตอนแรกผมกลัวว่ามันจะเอ็นหรืออะไรไหมมันแบบเดือยมันลึกเลยไงใช่ลึกเลยใช่ไหมอย่างนี้เลยนะเดือยหนาขนาดไหนหนาขนาดนี้อืมแน่นเลยอ่ะแน่นแล้วลึกไปเลยโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวฟิตเลยฟิตมิดดอมตอนนี้พอจะแบบว่าบอกเรทประมาณได้ไหมว่าตอนนี้มันพุ่งไปขนาดไหนแล้วตอนนี้ก็หมื่นอัพแน่นอนครับไม่มีต่ำกว่านี้ครับแต่ไม่รู้อาจจะยังคงอยู่ที่หมื่นต้นนะโอ้ยถ้ายังหมื่นต้นมันก็ถือว่าโอเคนะยังโอเคก็ไม่ได้พีอ่ะโอเคแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ใช่มันตรงมันหาไม่ได้เนี่ยตรงหาไม่ได้ถ้าหาได้ก็ควรที่ก็แนะนำครับตัวเนี้ยคือใครไหวก็คว้าไปเถอะใช่ครับน่าจะคว้าไปเถอะโคตรเท่ใช่ไปเดินเดินจากงานแฟนผมเห็นอยู่ตัวนึงยีดเลยที่สวนจตุจักรนะใช่เห็นกรี๊ดเลยแล้วทำยังไงพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนแฟนกระท้องกระไส้เขามาไอ้นี่กระชากกระเป๋าแต่พูดถึงค่ายเนี้ยดูเวลาเขาจัดท่ามันจะแบบค่อนข้างท่ายากเหมือนกันนะท่ามันจะพุ่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะอย่างกับตันมาเวลอย่างเงี้ยนะท่ามันก็จะพุ่งใช่หรืออย่างท่าเป็นแบบตัวอื่นๆอ่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นวอสเป็นแอนท์แมนเป็นฟาลคอนอะไรอย่างเงี้ยดูท่ามันพุ่งนั้นเลยอ่ะแต่ตัวนี้มันเห็นในกล่องอ่ะมันจะคู่กับตัวที่เป็นไอ้แบ็คดอฟมันจะคู่ฟาสเขาคู่ฟาสเขายืนกำลังอัดกันน่าสนใจนะแบ็คดอฟก็ปิดพีไปแล้วอ้าวปิดไปแล้วเหมือนกันปิดไปแล้วกำลังจะบอกเลยว่าก็ยังพอพีได้ แล้วเหมือนกันตอนนี้ที่มีเปิดอยู่เป็นธานอสเอ็นเกมครับท่านี้แหละแต่ว่ามือเขาต้องใส่ชุดเกาะสิใช่ป่ะใช่ครับเกาะโอ้ย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 เห็นในรูปใช่มีเปิด2แบบนะครับแบบแรกก็คือไม่เป็นแค่เขายืนเฉยเปิดไฟไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ว่าดาบเป็นโลหะนะครับดาบเป็นโลหะแต่เขาเรียกว่าไซส์เบสิกอะครับแต่อีกแบบนึงคือเป็นดีลักก็จะมีพาร์ทหัวให้มีดาบที่มือให้เอ้ยมีเปลี่ยนหัวแล้วก็มือเปิดไฟได้ราคาต่างกันครับแต่ก็ใจก็ไม่ถึงอย่างธานอสเองเนี่ยราคาพีมันแค่ 5,500 เองอะแล้วถ้าดีลักดีลัก 6,900 ครับต้องเพิ่มอีกไปนิดนึงใช่ครับแต่มีพาร์ทให้เปลี่ยนเป็นแม่เหล็กราคานี้จริงๆยังถือแบบเป็นอีกทางออกสำหรับคนที่อยากเก็บงานบ้านจริงๆใช่คือมันเป็นอีกมันไม่ใช่แบบเป็นทางเลือกที่แบบไม่ดีนะมันเป็นอีกแนวทางไปเลยอะสมมติว่าอยากเก็บงานบ้านที่แบบเป็น1:3 1:4อย่างเงี้ยแต่คิดภาพแบบเก็บทั้งทีแบบ Infinity Wall เงี้ยโอ้พื้นที่ต้องใช้เยอะมากนะอลังการมากเลยใช่แต่คืออันนี้1:10คือเราโต๊ะเนี้ยผมก็เชื่อว่ามันก็พอแบบพอเออพอพื้นที่ก็ไม่เยอะสวยงานบ้านพรีเมียมโอ้โหเฮ้ยฟังราคาแล้วมันแบบว่ามันกระชากใจมากเลยนะโอ้ดิมันใหญ่อะ1:10แล้วมันโอ้โหมันอลังแล้วถ้าเทียบราคาพีกับไม่พีนะคือแบบว่าโอ้โหคนพีแม่งยิ้มหวานอะหวานนะก็หาไม่ได้ด้วยใช่ก็ผลิตตามเฉพาะคนที่เขาพีไปเฮ้ยมันเหมือนมันคล้ายๆลิมิเต็ดเหมือนกันนะเพราะว่าคือสั่งพีแค่ไหนฉันก็อ่ะไปเท่านั้นนะใช่ครับผลิตตามแค่ยอดสั่งพีออเดอร์เท่านั้นอ่ะเราต้องพูดเกี่ยวกับสปอนเซอร์เราซะแล้วคนสนใจติดต่อได้ทางไหนยังไงบ้างเหมือนเดิมครับก็ช่องทางFacebook www.facebook.com/hasbo แล้วก็ th ครับ
ส่วนทาง YouTube ก็ ktoy ktoy แล้วก็ s ครับครับสนใจตัวไหนก็ลองเข้ามาดูได้ครับก็จะมีข่าวคราวเรื่อยๆของค่ายนี้นะต่อไปแล้วก็วันหลังถ้ามีอะไรเด็ดก็ติดตามช่องนี้เดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ทุกตัวเลยแล้วกันโอ้พูดแล้วนะพูดเองนะพูดเองนะอันนี้ไม่ตัดด้วยเก็บไว้เราไม่ได้ท้าแล้วครับพูดเองนะเราทำท่าแบบทำท่าแบบไม่น่าเบื่อได้ได้ได้ก็ฝากติดตามฝากติดตามฝากติดตามของค่ายนี้ผ่านช่องนี้แล้วกันเนาะใช่ครับยอดสุดยอดก็จะเอามาเรื่อยๆเลยแล้วกันใครชอบก็มันเฟี้ยวจริงถามดูครับก็คือตอนนี้มันก็เป็นส่วนมากจะเป็นพรีออเดอร์ใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าพรีออเดอร์เนี่ยมันก็มั่นใจว่าเราได้ชัวร์แต่ถ้าเรามาตามหาหลังพรีออเดอร์เนี่ยพูดง่ายๆว่าทุกยอดที่พรีออเดอร์มันมีเจ้าของคุณก็ต้องโดนบวกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหรือบางคนก็ฉันเก็บเองก็อันนั้นก็ไม่ได้ของไปเหมือนกับตัวนี้ใช่ไหมว่าโอเล่ก็ไม่ได้ทันพีก็ไปหาไม่ทันครับผมก็ต้องไปซื้อเพราะนี่คือขนาดเป็นตัวแทนเองก็ไม่ทันไม่ทันก็ต้องไปตามหาซื้อว่าอยู่ที่มือใครก็เอาคนนั้นใช่นี่เสน่ห์ของงานปั้นเนาะเราก็ลองดูว่าถ้าใครเพิ่งจะเริ่มเล่นผมว่าแนะนำเริ่มมัน 3,000 บางทีมันก็เท่าตัวอย่างที่บอกคืออาร์ตอะเนาะก็ยังไงเทปนี้ที่เขายังเปิดทันอยู่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังเป็นเอ็นเกมที่กำลังมาให้เปิดทีใช่ครับจริงๆก็ไปเริ่มเก็บเอ็นเกมกันเลยนะน่าจะอลังการเลยแหละโอ้ยบอกเลยว่าใครที่ดูเอ็นเกมก็ต้องรู้สึกคล้ายๆกันว่ามันน่าเก็บน่าเก็บมากนะใช่ก็เดี๋ยวยังไงติดตามข่าวสารผ่านเพจพี่โอได้เลยจ้าแล้วเดี๋ยวลืมครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน description หมดแล้วใช่ครับแล้วเราจะโพสทุกอย่างเลยลองกดเข้าคลิกเข้าไปดูลองอ่านนิดนึงเลื่อนลงไปนิดนึงจะเจอฮะคือหาง่ายๆเลยใช่ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องนี้ใช่จ้าติดตามหรือจองเนี่ยไปจองกับพี่โอเล่นะครับครับผมไม่ต้องมาจองที่ฉันนะที่ผมไม่มีนะฮะโอเคฮะยังไงก็ฝากไว้นะผมสวัสดีครับ